ำลังกายนะครับเวลาแกว่งแขนอย่างเงี้ยครับคุณหมอปกติแล้วเนี่ยมันช่วยได้จริงไหมครับอย่างผมเนี่ยครับผมมีอาการเจ็บไหล่นะครับเหมือนผมเวลาผมเกร็งแล้วผมก็มีอาการเจ็บไหล่เหมือนกันนะครับสรุปแล้วมันช่วยได้จริงไหมครับครับวันนี้มีคำถามจากทางบ้านนะครับที่ถามกันบ่อยๆเลยนะครับผมครับผมว่าการออกกำลังกายการออกกำลังกายนะครับเวลาแกว่งแขนอย่างเงี้ยครับคุณหมอปกติแล้วเนี่ยมันช่วยได้จริงไหมครับอย่างผมเนี่ยครับผมมีอาการเจ็บไหล่นะครับเหมือนผมเวลาผมเกร็งแล้วผมก็มีอาการเจ็บไหล่เหมือนกันนะครับสรุปแล้วมันช่วยได้จริงไหมครับคือเวลาที่พวกสื่อที่เขาออกมาเขาบอกว่าเวลาแกว่งคนสูงอายุให้ออกกำลังกายในการแกว่งแขนใช่ไหมอย่างเงี้ยวันละ200ทีใช่ไหมใช่ครับของคุณตีก็คือเป็นเทรนเนอร์เองแกว่งไปแค่20-30ทีก็รู้สึกว่ามันแปลกๆแล้วใช่ไหมครับก็เลยเป็นคำถามว่าเฮ้ยแล้วมันดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าการแกว่งแขนเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่านะครับผมถ้าเอาแบบตอบแบบฟันธงเลยคือถ้าคนไข้ที่มีอายุเยอะๆหรือว่าแกว่งและเจ็บแขนเนี่ยไม่ควรทำเนื่องจากว่าเวลายิ่งแกว่งไปแล้วเนี่ยตัวเอ็นที่อยู่ตรงบริเวณนี้มันยิ่งถูกสีแล้วก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บและเสียหายมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันในตัวอัลตราซาวด์กับการเคลื่อนไหวจริงเลยกับแขนของคุณติ๋วที่มีอาการปวดอยู่นะครับผมอันนี้นะครับเป็นอุโมงค์นะครับที่กระดูกตัวหัวกระดูกไหล่จะต้องเข้ามานะครับอันนี้คือเป็นตัวหัวกระดูกของข้อไหล่นะครับผมส่วนตรงนี้นะครับเป็นเอ็นนะครับที่ทำหน้าที่ในการยกไหล่นี่แหละครับตำแหน่งนี้ครับไอเอ็นอันมัดนี้ครับที่จะถูกกดทับนะครับผมซึ่งตัวเอ็นหัวไหล่ของคุติของคุติของเราเนี่ยก็คือมีการอักเสบอยู่จะเห็นว่ามันเป็นติดสีดำเนื่องจากมีอาการบวมเกิดขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่มีเอ็นไหล่อักเสบแบบนี้แล้วออกกำลังกายโดยการแกว่งแขนเนี่ยจะมีเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้นะครับจะเห็นว่าตัวหัวกระดูกเนี่ยนะครับมันจะยิ่งยกตัวขึ้นสูงขึ้นแล้วก็จะไปบี้นะครับจะไปทำให้ตัวเอ็นเนี่ยมีการสีกับขอบของกระดูกนะครับผมลักษณะแบบนี้และยิ่งทำให้ตัวเอ็นของหัวไหล่เนี่ยมีการอักเสบเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆครับผมลักษณะนี้นี่เองครับผมคนไข้ที่มีอาการปวดหัวไหล่อยู่นะครับการแกว่งแขนเนี่ยก็จึงไม่ใช่การออกกำลังกายที่ถูกต้องในคนไข้กลุ่มนี้นะครับซึ่งในครั้งต่อไปเราจะมาสาธิตการออกกำลังกายในคนไข้ที่มีอาการปวดไหล่นะครับถึงแม้ว่ากล้ามอย่างนี้แต่ก็ปวดนะปวดถ้าเกิดออกกำลังกายไม่ถูกนะครับก็จะทำให้มีอาการปวดไหล่ขึ้นมาได้เราก็มีวิธีในการออกกำลังกายอีกแบบนึงนะครับผมครับกด Subscribe ไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับในคลิปต่อไปครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับThank you.